ขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมที่เป็นชาวไทยในต่างแดนของทุกๆประเทศนะที่อาจารย์มามีความดำริในการที่จะเผยแผ่ทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะแล้วในสายของหลวงปู่เทศเทศรังสีในสาราชาณาจักรคือประเทศอังกฤษแห่งนี้มีความดำริว่าจุดใดใจความจริงๆวัดป่าเทศรังสี UK นี้เป็นสถานที่เล็กๆนะเพราะว่าเรามีจุดมุ่งหมายในการที่จะให้พระสงฆ์ของเรานั้นได้มีการศึกษาโดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าอย่างน้อยๆเราจะมีพระที่เป็นด็อกเตอร์นะเพราะว่าจุดเป้าหมายไปที่มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์หรือออกฟอร์ดนะฉะนั้นข้อวัดปฏิบัติในสายภาคป่านั้นจึงไม่ได้หนักแน่นไปทางด้านนั้นหนักแน่นในการที่จะให้ภาคสงฆ์ของเรามีการศึกษามีความรู้รู้เห็นเป็นไปกับโรคสมัยใหม่ทุกวันนี้นะโดยการยึดหลักธรรมาภิบาลขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นวัดป่าเทศรังสี UK นี้เป็นวัดเล็กๆเหมาะสำหรับที่จะให้ญาติโยมได้มาไหว้พระสวดมนต์กันซึ่งก็เป็นจำนวนไม่มากเท่าใดตลอดถึงเป็นที่พึ่งของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยเซาท์แฮมป์ตันนะแคมบริดจ์ออกฟอร์ดได้มีที่ไหว้พระสวดมนต์กันเพราะว่าการมาอยู่ในต่างประเทศนั้นบางครั้งบางคราวเราก็มีความว้าเหวนะเพราะไม่มีเพื่อนไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีญาติตลอดถึงห่างไกลประเทศบางคนที่เป็นนักศึกษาก็เป็นโรคโฮมซิกซะมากกว่าแล้วก็จะเรียนไม่จบนะเพราะทนต่ออากาศหนาวไม่ได้อาจารย์ก็เลยมาแนะนำให้เด็กนักศึกษาเหล่านั้นบอกว่าถ้ามันว่าเวขาดที่พึ่งอบอุ่นทางใจก็มาไหว้พระสวดมนต์กันก็มีหลายท่านนะที่จบไปโดยการยึดหลักของพระพุทธองค์ในการมาไหว้พระสวดมนต์ก็เป็นกำลังใจตลอดถึงกลุ่มแม่บ้านนะก็มีกิจกรรมในการที่บางทีญาติพี่น้องเสียชีวิตในเมืองไทยไม่สามารถที่จะกลับไปเมืองไทยได้อย่างกระทันหันอย่างนี้ก็มาทำบุญชั่วคราวก่อนจนกว่าจะได้กลับเมืองไทยถึงจะได้ทำบุญใหญ่โตให้กับพ่อแม่พี่น้องที่เสียไปอย่างนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการให้ที่พึ่งทางใจกับคนไทยนะแล้วก็มีกิจกรรมใหญ่โตๆจริงๆก็คือการทอดกฐินซึ่งวัดเราเป็นวัดเล็กนะอยู่ริมทะเลไม่สามารถที่จะรองรับญาติโยมได้เยอะแยะฉะนั้นอาจารย์จึงนำลิบในการที่จะให้มีสถานที่ที่ใหญ่โตโดยการไปจัดที่สนามฟุตบอลคลับของเมืองแห่งนีสะเดมาติกรรมสันนิธานังกะรูตูสาธุพันเต